สำหรับปีแก้วนางหงเนี่ยโดรับบทชื่อพิกุลใช่ไหมคะก็จะเป็นคนเป่าปี่ในวงปี่พาดซึ่งก็คือต้องไปเรียนเป่าปี่จริงๆเพื่อที่จะเอามาใช้ในละครแล้วก็ให้มันสมจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือด้วยสกิลอะค่ะคือมันยากมากการเรียนปี่อะค่ะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่ยากที่สุดก็เลยต้องใช้ความพยายามแล้วก็ไปซ้อมค่อนข้างบ่อยเรียนมากี่รอบแล้วก็คือมีในละครนะคะก็คือจะมีวงจริงๆใช่ไหมคะซึ่งเขาก็จะมาเทรนให้ในกองด้วยแล้วก็ไปเรียนแยกก็มีมันยากตรงไหนพี่เวลาเป่าปี่ไม่ใช่แรงเยอะคือถ้าเคยเห็นในโทรทัศน์นะคะคือเขาสามารถเป่าแบบต่อเนื่องกันแล้วมีเสียงตลอดเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดเลยอะค่ะซึ่งตัวพิกุลในเรื่องเนี่ยคือต้องเก่งประมาณนั้นเพราะว่าต้องมีไปประชันกับวงอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะแล้วคือปี่มันคือเหมือนสื่อถึงเรื่องความรักกับพระเอกซึ่งคือพี่เกรทด้วยฉะนั้นคือมันจะเป็นคีย์สำคัญแล้วก็คือจะมีค่อนข้างบ่อยเป็นกดดันเป็นคนบอดี้เมคด้วยก็ต้องบอกว่ากดดันทุกเรื่องที่ได้รับมาใหม่ค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องปีแก้วนางหงก็ค่อนข้างยากมันเป็นความซับซ้อนระหว่างมันเป็นเรื่องของทั้งความรักความแค้นความน้อยใจคือในเรื่องเนี่ยจะต้องเป่าปี่จนตายเพราะว่าผิดหวังเรื่องความรักแล้วก็รอคอยคำตอบจากเขาว่าทำไมเขาถึงทิ้งเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนอ่ะเป็นผีแต่ก็ยังสวยแต่มีความแค้นแต่ก็รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ต้องเป่าปี่จนตายค่ะใช่ค่ะต้องเป่าปี่จนตายค่ะปี่เครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันมีครูก่อนเราจะไปเรียนต้องทำพิธีอะไรไหมต้องไหว้ค่ะคือตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเรียนเลยก็คือไหว้ครูก่อนเลยเพราะว่าคือเราก็มีความกังวลตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่โนเขาก็ดูให้แล้วก็พาไปไหว้ให้ถูกกิจลักษณะกลัวไม่กลัวคืออาถรรพ์หรือกลัวอะไรก็คือกลัวไหมคือทุกครั้งก่อนที่จะต้องเล่นหรือต้องจับปี่จริงๆก็จะไหว้ค่ะจะขอว่าจะไหว้ก่อนเจอบ้างยังไม่มีค่ะแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีค่ะจริงๆแล้วแบบผลค่อนข้างยากค่ะแสดงอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างต้องแบบซึ่งตรงค่ะคือต้องทำความเข้าใจกับบทใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าคือในเวอร์ชั่นนี้คือพี่นพเขาก็จะตีความเรื่องราวอีกแบบนึงคือไม่อยากให้คนดูเดาได้ว่าปีแก้วนางหงจะเป็นยังไงหรือว่าจะต้องไปเจออะไรต่อฉะนั้นก็คือต้องมาเวิร์กช็อปแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวละครใหม่ทั้งหมดค่ะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้คือมันเป็นเส้นเรื่องเดิมเป็นโครงเรื่องเดิมแต่ว่าเป็นการเล่าเรื่องใหม่ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะก็จะไม่เหมือนที่เคยดูมาคอร์สละครรวมงานก็รวมด้วยค่ะบอกว่าโฆษณาเราแน่นมากก็นิดนึงค่ะคือตอนช่วงที่เบลถ่ายละครสองเรื่องเบลก็จะไม่ค่อยได้รับงานอื่นค่ะแต่พอตอนนี้คืออาเบรกแล้วก็เราเปิดกล้องละครเรื่องใหม่พอมีอะไรที่ติดต่อเข้ามาและคิวเราได้ที่มันไม่กระทบกับงานของช่องงานของละครเบลก็จะรับค่ะเดี๋ยวโฆษณามีเพิ่มมาเยอะไหมคะก็ต้องรอดูค่ะอาจจะมีอีกที่จะออกเร็วๆนี้ค่ะมีตัวหรอยังไม่อยากบอกเลยเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ด้วยป่ะคะเซอร์ไพรส์ใหญ่คือโฆษณาชิ้นใหญ่ทุกตัวมันก็ใหญ่นะคะก็มีโฆษณาตัวใหม่ๆเข้ามาด้วยเซ็กซี่มากขึ้นเอาเป็นว่าดูตามงานมากกว่าค่ะตามอายุด้วย คือก็เอาที่เรามั่นใจแล้วก็เราคิดว่าเราทำแล้วมันดีอ่ะจริงๆเรามั่นใจไหมกับการโชว์หุ่นความจริงแล้วเหรอคะในเรื่องหุ่นก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในแนวถึงเซ็กซี่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ลิมิตก็มีทั้งปรึกษาคุณแม่ด้วยปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยถึงความเหมาะสมอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าต้องรอรับอนุมัติจากพี่เวียด้วยหรอจริงป่ะคะไม่จริงค่ะ เรื่องงานเราก็จะตัดสินใจเองทุกอย่างอย่างเวลาเราถ่ายเซ็กซี่ต้องมีส่งรูปไปให้พี่เวียสแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะ ไม่มีเออจริงๆเห็นมีหลายคนบอกว่าพี่เวียต้องอนุมัติด้วยนะไม่มีค่ะจริงๆเขามีอะไรไหมแบบว่าห้ามเซ็กซี่ไม่มีเลยค่ะเรื่องงานก็คือแล้วแต่เบลเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเลยทั้งเรื่องละครพรีเซนเตอร์หรือถ่ายแบบหรืออะไรทุกอย่างก็คือเป็นเบลที่พิจารณาทุกอย่างอย่างในไอจี
เดี๋ยวนี้มันจะโป๊ไปนะใช่ไหมลงคลิปเต้นให้มันดูไอจีก็ไม่ได้หรอเขามีไหมเขามีไหมไอจีต้องฟรีสไตล์นะไอจีเป็นไอจีของเราไม่มีค่ะเขามีแบบเฮ้ยอันนี้เลยมีแซวไหมเวลาถ้าเราลงรูปอะไรขึ้นมาแบบอ๋อมีแซวมีบ้างโอ้โหไปซ้อมเต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่มีแค่นั้นค่ะอยากลงรูปเซ็กซี่แบบโชว์หลังโชว์ไม่ว่าคือไม่เห็นเบลมีรูปเซ็กซี่เลยอ่ะอาจจะดูแล้วมองไปในทางนั้นแต่มันก็ไม่เซ็กซี่ไม่เห็นมีเลยอ่ะคลิปเต้นก็ดูแบบว่ารักแรงเออคลิปเต้นอันนี้คือเป็นนานๆทีที่จะได้เห็นกันค่ะก็เบลไปเรียนมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเบลพัฒนาตัวเองมาค่อนข้างเยอะในสกิลในเรื่องนี้แล้วก็อยากมาลงเพื่อเหมือนอยากให้เห็นว่าเบลทำได้แล้วนะหรือว่าคนอื่นที่อยากจะทำก็คือมันสามารถทำได้อะค่ะสนใจเรียนเป็นยังไงคะก็คือเราเรียนเป็นแล้วแต่ช่วงมากกว่าคือช่วงที่ว่างก็จะแบบแวะไปเรียนแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เรียนทั้งคอร์สเพราะว่างานก็ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะก็จะแบบแวบๆไปแล้วก็ถ้ามันโอเคก็อาจจะเอามาลงให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์พิเศษหรอคะไม่ได้มีเป็นพิเศษขนาดนั้นค่ะแต่ว่าคือบางงานอย่างเงี้ยมันก็จะมีเต้นมีอะไรบ้างค่ะสกิลเราเพิ่มขึ้นค่าตัวอัพตามโอ้ยค่าตัวไม่ขึ้นค่ะเท่าเดิมค่ะเวลาขอถามอีกประเด็นนึงตอนนี้อะไรเงี้ยมีคนมีกระแสเขาบอกว่าเราอ่ะเป็นนางเอกแบบแอปแต่ตัวจริงอ่ะไม่ได้แบ๊วอะไรเงี้ยแอปคืออะไรต้องถามก่อนคือแบบไม่ได้เรียบร้อยอะไรเงี้ยไม่ได้เรียบร้อยคือเบลก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเรียบร้อยนะคะคืออาจจะแค่บางบทที่ทำให้คนเข้าใจว่าเบลเป็นอย่างนั้นหรือว่าหน้าเบลที่เบลยิ้มตลอดแต่เบลเป็นคนที่เบลยิ้มตลอดอะคือเบลไม่ได้แอปอยู่แล้วแล้วก็โอ้น้อยไหมกับกระแสแบบนี้ไม่หรอกค่ะคือต่างคนต่างก็คิดได้คิดเขาเรียกว่าอะไรอะต่างคนต่างความคิดอะค่ะแต่เบลก็ว่าเบลโอเคในแบบนี้จริงๆชีวิตเราหน้าหวานคนก็เลยมองว่าคาดหวังว่าเราจะเรียบร้อยเป็นได้ทำไงดีจริงจริงเบลเป็นสาวแบบลุยๆหรือว่ายังไงไลฟ์สไตล์ของเบลเราเป็นคนสบายๆนะคะเราเป็นคนที่เบลอาจจะไม่ใช่โลกสวยอะแต่เบลเป็นคนมองโลกในแง่ดีเพราะว่าเบลรู้สึกมีความสุขกับการที่จะมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รีบร้อนแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ค่ะโกรธไหมที่เขาตั้งฉายาว่าเราเป็นนางเอกสายแอปเลยถ้าตังไม่โกรธค่ะไม่โกรธหรอกโอ้มันเรื่องแบบจิบจิบเองเพียงแบบไม่อยากเปิดสถานะกับพี่เวียอะไรเงี้ยบางคนก็จะมองว่าแบบแอปไปไว้ได้เปล่าหรืออะไรอย่างงี้สำหรับเรื่องนี้เบลค่อนข้างเคลียร์แล้วอะค่ะเบลก็พูดไปหมดแล้วอย่างว่าจากภาพที่ออกมาเลยมันความสัมพันธ์เรากับพี่เวียแล้วต่างคนจะคิดเลยค่ะ